เฮาเต้นสิคันเหือบ่ออกอ่ะมันสิประมาณนอนบ่หลับมันคล้ายๆว่ามันเป็นสารเสพติดนึงบ่หรือเป็นสารที่ว่าเฮ็ดให้เฮาติดเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาได้เห็นแล้วต้องได้เฮ็ดอีกเฮ็ดไปตลอดแต่ว่าเฮาเลือกมาในทางนี้คือว่ามันดีกว่าที่เฮาไปติดยาเสพติดบ่หรือว่าอีหยังสูบยาหรือว่าอีหยังเช่นสิเสพยามันอาจจะบ่ดีได้ป่ะเฮาติดในด้านกีฬานึงมาเฮาได้สุขภาพเฮาดีๆๆๆแล้วหนึ่งเต้นเป็นน้ำเฮียนเป็นน้ำที่ว่าสองอันนี้นะไปกันได้บ่หมายถึงหนึ่งหนึ่งยังเฮียนดีคือเก่าบ่ค่อนข้างว่าเฮียนเก่งบ่คือเมื่อตอนยังน้อยเลยเอาลายแต่น้อยเลยตอนยังน้อยนี่คือมันขั้นเทพเลยประมาณน้องไปก็ติดมุงว่าติดเริ่มติดมุงกะเออดิเริ่มแบบเฮียนออนเนี่ยเฮียนได้เนี่ยเฮียนได้เนี่ยขึ้นมาปัดทางม้อปลายม้อปลายก็เริ่มเฮียนได้คืนกะขึ้นมากะตอนจบม .6 ถือว่าได้คะแนนดีเพราะตัวหนึ่งเฮียนอยู่ดวงโดกนี่กะแม่นได้ทุนเฮียนแล้วการออกร่างกายของเรื่องนี้มันมีผลเกี่ยวกับการเต้นของเฮาหลายบ่ก็สำคัญเลยบ่ก็ถือว่าสำคัญในภาคส่วนหนึ่งแต่ที่แน่ๆนี่มันเฮาต้องออกกับเต้นดีกว่าเพราะว่าเฮาเต้นแบบว่าคือประมาณแบบเฮาเฮ็ดแล้วมันลึ่งเคยโอ้หมายถึงเฮาเต้นเป็นน้ําซ้อมเป็นน้ําก็คือออกกําลังกายในโตใช่ป่ะออกกําลังกายในโตเลยแล้วแบบเฮาถ้าเฮาแบบว่าอยากเต้นเก่งนี่มันเฮาไปซ้อมเต้นดีกว่าไปออกกําลังกายเพราะว่ามันสิประมาณว่ามันสิเฮ็ดให้เฮาเก่งขึ้น1มาเฮ็ดให้เฮาเก่งขึ้น2มาเฮาคล่องโตเฮาจะฮู้ว่าน้ําหนักโตเฮาแบบการบาลานซ์โตแบบว่าจุดสมทวงว่าเขาเจ้าห้องความสมดุลความสมดุลบางอย่างแบบว่าให้มันแบบมันเสียดให้เฮาแบบเริ่มดีขึ้นให้เฮาเฮียนฮู้ตัวเองนะหนึ่งคือว่าจะรักษาวัฒนธรรมของเฮาเนี่ยแต่เกี่ยวกับการเต้นเฮาเป็นบีบอยสมัยใหม่ควรจะไปสู่โลกข้างหน้าเนี่ยแหละสำหรับหนึ่งคือบางอันนี้ว่าแบบจุดหนึ่งเลยที่แบบเห็นมาแบบตลอดเลยนะเป็นจุดที่แบบเสียใจคือเป็นอย่างเวลาเฮาไปต่างประเทศก็เจ้าถามแบบ where you from I'm from Laos ก็เจ้าจะแบบฮะยูแซประมาณนี้นะลาวยูแซสลายต่างประเทศก็จะต้องแบบว่าเขาเป็นจีนเขาเป็นจีนเป็นจีนเลยแบบจะแบบประมาณแบบว่าเอ้ยเห็นหน้าสิเฮ้ยคนจีนก็จะบ่นก็จะแบบบ่แบ่งแยกว่าคนละเอาคนไทยคนเวียดคนเขมรคนหยังก็จะเอิ้นคนจีนมันเลยมันก็เลยแบบเป็นแบบอีหยังที่เฮาแบบเสียใจเนาะเสียใจก็เลยแบบว่าจนมาได้ออกไปแข่งต่างประเทศหลายบอลคือหนึ่งไปมาเลสิงคโปร์ไปฝรั่งสินะก็ได้สั่งสปิริตของตัวเองว่าค่อยเป็นคนลาวแต่ว่าค่อยคงสไตล์ของคนลาวคือหนึ่งมารยาทฝรั่งงงแบบเวลาเห็นหน้าเขาปุ๊บเขาหนุบแล้วก็จับมือธรรมดาก็จะจับมือเลยแต่ว่าเขาจะหนุบก่อนก็จะแต่อันนี้กันส่วนหลายก็จะฮู้ว่าคนอาซีก็จะหนุบก็จะเลยแบบว่าอันถามว่าเฮามาจะใส่เฮาเป็นคนลาวแล้วก็เจ้าก็ได้แบบเป็นอย่างคนลาวต้องหนุบตลอดหรือว่าต้องแบบเว้าแบบทอมตู่แบบว่าเว้าแบบจังซี่ตลอดแล้วก็เจ้าก็ถามว่าอุ๊ยบ่ต้องป่านั้นก็ได้แบบกันเองง่ายๆก็ได้ง่ายๆก็ได้ก็เลยแบบว่าก็คือว่าก็ด้วยความที่เฮาเป็นคนลาวด้วยความเป็นคนลาวเนาะแล้วก็การพรีเซนต์การนําเสนอว่าเฮาเป็นลาวแท้ๆนี่นะนึกคิดว่าถ้าเฮาเอาวัฒนธรรมเฮาแบบว่าไปให้กับเจ้าหินกับเจ้าสิสนใจประยุกต์ไส้ประยุกต์ไส้แต่ว่าถามว่าให้กับเจ้ามาเบิ่งหั่นนะเฮาว่านึงคิดว่ากับเจ้าสิบ่มาเบิ่งโดยที่ว่าเฮาบ่มีจุดดึงดูดแบบให้ต่างประเทศเข้ามาประเทศเฮาเข้าใจบ่แบบว่าประมาณแบบอยู่ดีๆให้ไปเบิ่งฟ้อนมันก็ฝรั่งมันก็จะถามเป็นหยังสิหั่นน่ะมันก็ต้องแบบว่าก็เลยแบบว่าเป็นหนึ่งเลยเอาซื้อการเต้นบีบอยเนาะเพราะว่าซื้อการเต้นบีบอยมันจะเป็นซื้อที่ว่ากว้างขวางระดับโลกเลยทุกประเทศต้องมีก็เลยว่าเอาเป็นบีบอยผสมกับทามวยลายลาวทาฟอนแล้วก็การแต่งตัวก็คือหนึ่งพยายามที่จะนำเสนอศิลปะลาวโดยการถ่ายทอดผ่านบีบอยสุดท้ายอยากให้หนึ่งสุดลือว่าซูเปอร์วันของพวกเราฝากอีหยังเกี่ยวกับแฟนๆเพลงของหนึ่งและกับแฟนๆของ Neo Society ของเราเลยสำหรับหนึ่งเนาะก็สิฝากขอฝากผลงานซิงเกิลตัวนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่อยากขอคื
เป็นมิวสิกแรกที่ว่าตัวเองลงทุนแล้วก็แบบบ่แม่นลงทุนเรื่องเงินเรื่องอย่างเนาะแบบว่าลงทุนทางกายแล้วก็จิตใจเพื่อทุ่มเทกับน้องทุ่มเทเนาะแบบว่าอยากเฮ็ดให้สุดๆอยากเฮ็ดให้สุดๆแบบว่าคือแนวเพลงนี่ของนึงมันก็แปลกๆอยู่แล้วก็รับประกันว่าใหม่ไม่ 100% แล้วก็เลยแบบว่าอยากให้ลองติดตามกันเบิ่งว่าจะเป็นแบบใดทีมงานของนึงเนาะบอกไว้เลยว่าแม่นคนลาวคนลาวเฮ็ดทุกอย่างแม่นคนลาวเฮ็ดส่องมาเป็นวัยรุ่นหมดแม่นล่ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดได้ถึงระดับนึงแล้วนึงก็สิขอเฮ็ดอีกระดับต่อไปขอให้ติดตามกันต่อไปครับระดับนี้มันสิได้ซั่นใดระดับโอเคมันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปสำหรับแฟนรายการของ Neo Society เนาะบอกไว้เลยว่ารายการนี้สุดยอดกดติดตามเลยบอกว่ารายการนี้นี่เป็นรายการที่ดีเนาะแล้วก็เป็นรายการของวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นมันเข้ากับ1ตอน1มากเพราะว่ามันเป็นทีมงานนึงก็เป็นวัยรุ่นหมดมันจะเป็นจุดนึงที่ว่าเออผู้ใหญ่รับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวนี้เด็กน้อยเราเริ่มเก่งเริ่มพัฒนาเริ่มกล้าแสดงออกฉะนั้นคนที่อยู่บ้านเบิ่งทอทัศน์แล้วเบิ่งรายการนี้แล้วต้องการที่อยากเห็นอย่างเขาต้องไปสร้างฝันเขาเห็ดให้ได้เลยเห็ดให้ได้เดี๋ยวนี้อย่างเห็ดกันเลยเขาอยากมาฝึกงานนี่มาฝึกงานน้ำนี่ได้เลยเนาะเห็นหน้ายิ้มใส่ตาเขาอยากไปเก็บสายไฟยุ่นรายการ New Society ก็ได้แมนทำประสบเขาเปิดโอกาสให้ครับทุกคนที่อยากสร้างฝันของตัวเองเห็ดกันเลยยาชูท่าเป็นไปได้และมีมือหนึ่งอาจจะเป็นคืนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเต้นก็ได้ไม่ต้องเฮ็ดอันอื่นก็ได้แมนไม่ต้องเป็นและรายการเดี๋ยวพวกเขาก็คงจะติดตามผลงานของซูเปอร์วันคูนี่ข้างๆข้าพเจ้านี่ yeah. ต่อไปเนาะมาฮอตตอนนี้ข้าพเจ้าและซูเปอร์วันก็คือเอาลุกขึ้นก็ลุกขึ้นชาติบอแล้วอันนี้เขาจีกำลังชิลาแล้วกันนี่แมนไอดอลของพวกเขาในมือนี่และสำหรับไอดอลของเขาในครั้งต่อไปติดตามกันในไฮไลท์ในอาทิตย์หน้าเนาะตอนนี้พวกเขาขอกล่าวคำว่าสบายดีหลิง Never know when that moment will come.